สวัสดีครับคลิปนี้พี่กิจก็อยู่ที่ร้านมิสเตอร์ DIY ครับอันนี้เป็นร้านใน Tesco Lotus ครับสาขาอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นแล้วครับเป็นสาขาที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านของพี่กิจนะบ้านแม่พี่กิจนะนี่วันนี้นะวันสงกรานต์ก็เลยแวะมาที่ร้านมิสเตอร์ DIY เดี๋ยวพาไปดูของเล่นนะรถเหล็กว่าสาขานี้นะจะมีรถเหล็กหรือว่าของเล่นอะไรบ้างนะอยู่ตรงไหนมาดูกันเลยครับโอ้มาโซนนี้นะนี่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับนี่นะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับโอ้โหนี่รถเหล็กอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ wow. อ้าวนี่ยังเป็นรถบังคับอยู่นะนี่นี่โซนนี้ครับรถเหล็กนะรถเหล็กครับนี่ครับโอ้โหรถทรานสปอร์ตเซตใหญ่เลยนะนี่ครับมีเซตทรานสปอร์ตพ่วงนะอันนี้ก็เป็น1:32ครับนี่นะคันค่อนข้างใหญ่นะครับ100 กว่าบาทครับนี่คันนี้พี่กิจเจอเด็ดครับนี่ครับโอ้โหรถทรานสปอร์ตนะนี่คันเดียวตัวนี้125 บาทนะนี่คันนี้น่าจัดโอ้โหมีอยู่หลายคันซะด้วยนะโอ้โหใครอยู่ใกล้นี่รีบมาจัดเลยครับนะ125 บาทครับนี่นะนักสะสมชอบเอาไปเป็นรถบรรทุกรถอะไรกันครับนะรถอื่นก็มีหลายแบบนะอย่างคันนี้ก็รถบรรทุก DHL นะรถบรรทุก DHL ครับนี่ถือไม่ค่อยถนัดครับรถบรรทุกนะ1:64ครับอันนี้ก็160 กว่าบาทนะสำหรับรถบรรทุกหัวแมน DHL ล่ะครับนี่ก็น่าจัดทั้งนั้นหรือว่าจะเป็นคันเดียวๆนี่ก็100 กว่าบาทครับนะไซส์ใหญ่ครับ1:32 1:43ประมาณนี้นะเป็น Dodge Challenger นะสีเหลืองกับสีออกเทาๆดำๆครับจำๆไหมนะใครอยู่ใกล้แวะมาซื้อได้ครับนะนะครับนี่ไซส์เล็กนี่พวกไซส์เล็กก็ไม่ถึง50 บาทครับไซส์เล็ก1:64นะครับน่าจัดนะนี่โอ้ยหลายอย่างนะนี่มีแบบหลายแบบด้วยนะพวกคุณฟิกเกอร์รถถังนี่ตัวต่อนะฟิกเกอร์โมเดลรถถังครับนี่เอาจัดไปประกอบไปเล่นกันได้โมเดลไดโนเสาร์ 3D สะท้อนแสงนี่ก็มีครับนี่นะนี่โมเดลรถถังนะครับนี่หรือว่าเป็นโมเดลปืนนะนี่โมเดลปืน4มิติ 4D แล้วครับซื้อไปประกอบเล่นกันได้นะจะเป็นพวกฟิกเกอร์เลโก้เนี่ยเอาไปเล่นกับรถเหล็กได้นะพี่กิจเคยเอาไปรีวิวให้ดูหมดแล้วครับนี่หรือว่าจะเป็นรถเด็กที่เข้าแพ็คเดียวๆแบบนี้ก็มีนะอันนี้ก็เป็น R35 คันสีแดงนะก็ใช้ได้นะนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับใครชอบงานของ RMZ นะครับมาจัดกันได้นะครับมีหลายแบบให้เลือกครับอยู่ที่ร้าน Mr. DIY นะครับนี่นะอันนี้ที่พี่กิจดูอยู่นี่ก็สาขาอยู่ใกล้บ้านนะหรือว่าจะเป็นหุ่นทรานสฟอร์เมอร์เนี่ยตัวนี้ก็มีนะนี่นะตัวนี้ไม่แน่ใจราคานะจะสัก69 บาทครับหรือจะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นไอรอนไฮแล้วครับนี่นะดูท่าแล้วจะเป็นไอรอนไฮครับแบ่งเป็นรถกระบะนะ GMC นะครับตัวนี้ไอรอนไฮนะครับนี่งานทรานสฟอร์เมอร์หุ่นแปลงร่างเขาก็มีเยอะนะนี่ครับตัวละไม่ถึง100นะครับนี่ครับนี่นะจะเป็นตัวนี้หรือว่าตัวสีฟ้านะครับนี่แปลงร่างได้นะครับงานจีนนะครับพวกนี้นะที่ร้านมิสเตอร์ DIY นะครับนี่ตัวนี้ก็แจ่มเหมือนกันนะครับสไตล์แบ็คหรือว่าตัวนี่ตัวนี้ซ้ำนะครับพ็อกเก็ตวอลนะเป็นตัวสีนี่ครับเขียวๆเทาๆสไตล์แบ็คนะหรือว่าตัวนี้ตัวสีฟ้านี่โมเดลเดียวกันกับออปติมัสนะครับโมเดลเดียวกันกับออปติมัสเพียงแต่เปลี่ยนสีนะมีหลายตัวครับแจ่มๆมาจัดกันได้นี่โมเดลเครื่องบินก็มีนะเครื่องบิน 4D หรือว่าตัวนี้ที่เขาทำเหมือน Starscream ก็มีนะครับนี่นะมาจัดกันได้ครับมีหลายตัวแล้วครับนี่นะนะครับนี่โอ้โหแจ่มทั้งนั้นนะกิจก็ได้มา2ตัวนะครับเป็นหุ่นแปลงร่างรถก่อสร้างครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูวันหลังครับเป็นรถโม้ปูนกับจัดทรานสปอร์ตรถบรรทุกไปนะครับแจ่มเลยครับโอ้คลิปนี้พี่กิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ